สินะที่หลอกลูกฉันมาประกวดงานบ้าบออะไรเนี่ยน้องขวัญมาประกวดนางนพมาศแต่งชุดไทยสวยงามก็ไม่ได้บ้าบออะไรนี่คะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ทันนะแกจะใช้ตำแหน่งนางงามชุบตัวลูกฉันแล้วก็ส่งไปเป็นเมียน้อยเสียใช่ไหมล่ะแกนี่มันเป็นแม่เราดีๆนี่เองแม่พี่เกศเขาไม่ใช่แบบนั้นนะนั่นลูกไม่รักดีไฟตำแม่ที่ขวัญมาประกวดเนี่ยเพราะขวัญอยากหาเงินให้แม่ใช้อยากแบ่งเบาภาระกับพี่ก้องแกมาลำเลิศบุญคุณใช่เหรอฮะนั่นลูกอยากจะเป็นยุ่ยแกเป็นใครฮะเป็นใครกล้าดียังไงมาจับเนื้อต้องตัวฉันอย่าลดตัวไปยุ่งกับคนบ้านนี้เลยค่ะคุณหมอ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 น้องขวัญนี่มันเป็นผัวแกใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่คุณกำลังเข้าใจผิดตายแล้วไทยรีบไปก่อนสิน้องขวัญเป็นเพราะคุณนั่นแหละคุณมาทำให้เรื่องมันแย่ลงกว่าเดิมคุณไม่น่าเข้าไปยุ่งเรื่องนี้แต่แรกเลยน้องขวัญแกจะไปไหนคุณแม่ครับผมตามหาไทยไม่เจอครับใครใช้ให้เธอมาตามหาลูกสาวใช่นะเรารู้จักกันเพราะว่าไทยไปขายอาหารที่โรงพยาบาลผมติดใจฝีมือการทำกับข้าวของไทยก็เลยฉันไม่ใช่คนพูดของเธอหรอกทำไมต้องมาเฉพาะเจาะจงติดใจร่นมือลูกสาวฉันด้วยเธอจะเอาลูกสาวฉันไปทำเมียแล้วสุดท้ายเธอก็ทิ้งมันใช่ไหมหมออย่างเธอนะไม่มีวันจริงจังกับเด็กมันนอกอย่างน้ำขวัญมันหรอกฉันไม่มีเจตนาร้ายอะไรกับเธอแค่อยากรู้ว่าเธอปลอดภัยดีฉันก็จะไปคุณรู้ได้ไงว่าฉันมาหลบที่นี่ฉันเคยขับรถตามเธอมาครั้งหนึ่งยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยอ่ะพากันมากกที่นี่สินะไม่ใช่นะครับนี่คุณกำลังเข้าใจผิดนางขวัญแม่ครับแม่ครับพ่อก่อนครับแม่ฟังน้องอธิบายก่อนไม่มีประโยชน์หรอกพี่ก้องแม่เขาตัดสินขวัญไปแล้วยังไงขวัญก็เลวในสายตาแม่อยู่ดีอ่ะปากดีนึงนะอะไรเนี่ยพี่เสื้อใครไม่ใช่เสื้อแกแน่นอนอ่ะนี่เป็นเสื้อผู้ชายอ่ะยังเปียกอยู่เลยแกซักเสื้อให้ผัวแกอยู่ใช่ไหมฮะนางโง่ไม่ใช่แม่เสื้อนี่มันขอให้สอนรามมันสอนรามแกมีผัวกี่คนฮะนางโง่แม่แม่ครับคุณแม่แม่แม่คุณแม่เนี่ยฉันเลี้ยงมันมากับมือทำไมแกกลายเป็นผู้หญิงสับสนบ้าผัวหลานใจอย่างนี้ได้ยังไงแม่แม่เลี้ยงขวัญมาจริงหรือเปล่าอะแม่พูดกับว่าแม่ไม่รู้จักขวัญดีอะขวัญเคยมีนิสัยแบบนั้นด้วยหรอแม่แม่เองก็เป็นแบบอย่างให้ขวัญอยู่อะถ้าแม่เป็นเมียน้อยเขาเมื่อก่อนนะสิว่าไปอย่างนักขวัญเราบ้านเนี่ยมันก็เป็นบ้านของขวัญเองพ่อกวีเขายกให้ขวัญแล้วมันไม่ใช่ที่แม่เข้าใจเลยอ่ะก้องเอามันไปขังไว้ที่บ้านเลยนะถ้าไม่อยากให้มันตายข้ามือฉันเอาไปสวยใช่ไหมฮะลูกไม่รักคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับทำไมจะทำไม่ได้นี่มันบ้านของไทยมันเป็นลูกสาวฉันแล้วคนที่ยกบ้านหลังนี้ให้กับมันน่ะก็เป็นผัวฉันเองฉันมีสิทธิ์เต็มที่ในบ้านหลังนี้ฉันจะทำอะไรก็ได้ทุกอย่างนั่นแหละเข้าใจไหมออกไปจากบ้านฉันได้แล้วนะแล้วก็เลิกยุ่งกับลูกสาวฉันถ้าเตือนดีๆไม่ฟังฉันจะทำเรื่องร้องเรียนไปที่โรงพยาบาลค่ายว่าแกคุกคามทางเพศลูกสาวฉันผมไม่กลัวคำขู่ของคุณหรอกนะครับถ้าผมจะยอมทำตามก็เพราะผมไม่อยากให้ไทยต้องเดือดร้อนมากกว่ารักลูกสาวฉันใช่ไหมตัดใจจากลูกสาวฉันได้แล้วเพราะยังไงก็ไม่มีวันผ่านด่านฉันไปได้หรอกฉันเกลียดหมอผู้ชายทุกคนเกลียดยิ่งกว่ากินเกลือไส้เดือนผมไม่เข้าใจ